สวัสดีครับเกษตรผสมผสานไร่ดวงดาวครับผมวันนี้เรามารับถังเหล็ก200ลิตรรุ่นหนาครับผมเพื่อจะนำไปทำเตาเผาถ่านไร้ควันนั่นเองครับก็มีพี่ๆ FC หลายท่านช่วยพาเดินดูถังหน่อยว่ามีถังรุ่นไหนบ้างเผื่อว่าอยากนำมาใช้เป็นเตาอบหรือว่า DIY สินค้าต่างๆครับมีทั้งถังเหล็กถังพลาสติกมีหลายรุ่นหลายขนาดเลยครับมีแต่ของหนาๆเหนียวๆทนๆเลยครับในจุดนี้ก็จะพามารับชมถังที่มีขนาดเล็กครับก็จะมีถังเหล็ก150ลิตรรุ่นเปิดฝาได้และเป็นคลิปล็อกครับและก็มีถัง100ลิตรรุ่นเปิดฝาไม่ได้ครับถังรุ่นขนาด100ลิตรแบบเปิดฝาไม่ได้ส่วนมากพี่น้องก็จะทำเตาอบเตาย่างครับส่วนถังเหล็กที่มีขนาดเล็กลงมาก็จะมี50ลิตร60ลิตร80ลิตรแล้วก็จะมีถังพลาสติกปะปนกันมาครับผมมีหลายรุ่นหลายราคาเลยครับพี่น้องสนใจถังขนาดกี่ลิตรก็สามารถคอมเมนต์ฝากถามราคาและขนาดของถังได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมสินค้าจำพวกแกนลอนต่างๆก็มีเยอะมากมายเลยครับแต่ส่วนมากแกนลอนก็จะมีแต่พลาสติกครับมีตั้งแต่5ลิตรขึ้นไปถึง200ลิตรกันเลยทีเดียวผมจะพาเดินดูรอบๆเลยครับว่ามีถังชนิดแบบไหนได้ที่พี่น้องจะเอานำไปใช้ประโยชน์ได้ครับเผื่อพี่น้องจะนำไปทำที่ใส่อาหารให้สัตว์เลี้ยงใส่น้ำใส่ปุ๋ยหมักหรือว่าพวกหญ้าหมักหรือน้ำหมักต่างๆครับหรือจะนำไปทำแพร่องกลางน้ำก็ดีเลยครับผมพวกไม้พาเลทก็มีพวกถังขนาด10ลิตร20ลิตรก็เยอะมากครับในจุดนี้ผมจะพาทุกท่านเดินชมถัง100ลิตรแต่ฝาเปิดไม่ได้ครับจะเป็นถังเหล็กขนาด100ลิตรครับผมนี่เลยครับสวยๆงามๆเลยครับจะนำไปทำพวกเฟอร์นิเจอร์ทำที่นั่งก็เหมาะมากครับแต่ความคิดของผมก็คิดว่าจะซื้อมาทำเตาอบสักลูกอยู่ครับเอามาไว้อบหมูอบไก่อบปลาหรือว่านำมาตัดครึ่งทำเตาย่างก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยครับในมุมนี้ก็จะเป็นถังประมาณ60ลิตรครับผมคิดว่าถ้าเอาไปทำเก้าอี้ก็คงจะคลาสสิกมากเลยครับหรือว่านำมาทำเตาปิ้งย่างก็ถือว่าสวยงามเลยครับรุ่นขนาดจิ๋วแบบนี้ประมาณ60ถึง80ลิตรครับเดี๋ยวผมจะเอามือไปเทียบให้พี่น้องดูครับผมท่านใดสนใจถังขนาดไหนก็ฝากไร่ดวงดาวสอบถามราคาให้ได้ครับผมไร่ดวงดาวไปที่ร้านขายถังทุกอาทิตย์ครับแล้วก็จะสอบถามราคามาให้พี่น้องนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจรุ่นไหนก็ฝากคอมเมนต์ได้เลยครับ